สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องแม่ในฟู้ดค่ะวันนี้นะคะแม่เนยก็จะชวนเพื่อนๆทำวุ้นเม็ดแมงลักกันค่ะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะหอมหวานเย็นชื่นใจกันเลยทีเดียวค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะคะอันดับแรกเราก็จะใช้น้ำเปล่าค่ะอยู่ที่400 ml นะคะตามด้วยผงวุ้นค่ะอยู่ที่2ช้อนชาแล้วก็นำน้ำเปล่าค่ะใส่ลงไปในภาชนะของเราเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยผงวุ้นค่ะอยู่ที่2ช้อนชาค่ะใส่ลงไปพักทิ้งไว้ค่ะประมาณ10นาทีค่ะและอีกส่วนนะคะก็คือเม็ดแมงลักค่ะวันนี้นะคะแม่เนยใช้ทั้งหมด1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็จะมีน้ำร้อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำร้อนลงไปคนให้เข้ากันรอให้เม็ดแมงลักนะคะพองตัวขึ้นมาค่ะอันนี้ก็พักไว้ก่อนค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำวุ้นค่ะมาตั้งไฟต้มให้ผงวุ้นละลายให้หมดค่ะโดยใช้ไฟกลางในการต้มนะคะต้มไปเรื่อยๆค่ะจนผงวุ้นนะคะไม่เป็นเม็ดทรายเลยค่ะเมื่อผงวุ้นละลายดีแล้วนะคะไม่เป็นเม็ดทรายแล้วนะคะประมาณนี้จากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะอยู่ที่100กรัมคนให้เข้ากันค่ะจนละลายดีนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่เม็ดแมงลักลงไปค่ะอันนี้นะคะเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะแล้วก็จะใส่เม็ดแมงลักลงไปค่ะอันนี้เราก็จะใส่ให้หมดเลยคนให้เข้ากันนะคะวันนี้นะคะแม่เนยก็จะแบ่งวุ้นนะคะเป็นส่วนๆค่ะเดี๋ยวแม่เนยจะผสมสีผสมอาหารลงไปค่ะสีละ 2-3 หยดนะคะเพิ่มความสวยงามให้กับตัววุ้นของเราค่ะวันนี้แม่เนยใช้ทั้งหมด4สีนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำวุ้นของเราค่ะไปใส่ในพิมพ์ไว้ได้เลยค่ะวันนี้นะคะแม่เนยใช้พิมพ์ค่ะเป็นถ้วยจีบขนาด1ออนซ์ค่ะเราก็จะนำวุ้นของเราใส่ลงไปให้เต็มถ้วยเลยค่ะพิมพ์นี้หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปค่ะที่มีร้านขายพวกแก้วพวกกล่องโฟมค่ะก็จะมีขายนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะใส่ให้หมดเลยแม่เนยก็ทำทั้งหมด4สีค่ะจะมีสีเขียวสีชมพูแล้วก็สีเหลืองสีม่วงค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักวุ้นให้เซตตัวค่ะประมาณ1ชั่วโมงเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันอีกทีนะคะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวุ้นเม็ดแมงลักของแม่เนยค่ะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะนำไปแช่ตู้เย็นไว้ค่ะไว้ทานเย็นชื่นใจค่ะรสชาติก็จะหวานเย็นชื่นใจกันเลยทีเดียวค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องแม่เนยฟู้ดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ